หากคุณสนใจเกี่ยวกับเรื่องราวสงครามระหว่างกองกำลังติดอาวุธตาลีบันสหรัฐแล้วก็อัฟกานิสถานวันนี้ผมจะมาลำดับเหตุการณ์ที่เป็นจุดเริ่มต้นของสงครามครั้งนี้และยังคงเดินทางยาวนานมาจนถึงปัจจุบันก่อนจะฟังฝากเพื่อนๆกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งและกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยครับขอบคุณครับจุดเริ่มต้นของสงครามครั้งนี้ต้องย้อนกลับไปเมื่อวันที่11กันยายน2001กลุ่มก่อการร้ายอัลกออิดาหรืออัลกออิดะที่นำทีมโดยนายโอซามาบิลาดินได้จี้เครื่องบินโดยสารของสหรัฐ4ลำบังคับให้พุ่งชนตึกอาคาร World Trade Center ในนิวยอร์กและอีกลำพุ่งชนตึกเพนทากอนเหตุการณ์นี้มีผู้เสียชีวิตเกือบ 3,000 คนและทั่วโลกรู้จักเหตุการณ์นี้ในนามนายวันวันสำหรับกลุ่มก่อการร้ายอัลกออิดามีฐานที่มั่นอยู่ในประเทศอัฟกานิสถานซึ่งตอนนั้นกลุ่มตาลีบันเป็นผู้ปกครองประเทศแต่ตาลีบันซึ่งมีสายสัมพันธ์อันแนบแน่นกับอัลกออิดาปฏิเสธที่จะส่งตัวนายบิลาดินให้กับประเทศสหรัฐอเมริกาทำให้สหรัฐอเมริกาในยุคของประธานาธิบดีจอร์จดับเบิลยูบูธจึงส่งกองกำลังของตัวเองและประเทศพันธมิตรเข้าไปประจำการที่อัฟกานิสถานเพื่อไล่ล่านายบิลาดินจึงกลายเป็นจุดเริ่มต้นของสงครามกลุ่มตาลีบันเป็นกลุ่มที่มีอำนาจภายหลังจากอัฟกานิสถานหลุดพ้นจากการปกครองของสภาพโซเวียตซึ่งตาลีบันปกครองประเทศอย่างเข้มงวดด้วยกฎหมายอิสลามหรือกฎหมายชารีอะห์ที่ได้รับการตีความแบบสุดขั้วทำให้ตาลีบันในยุคนั้นขึ้นชื่อเรื่องการบังคับใช้กฎหมายอย่างสุดโต่งตาต่อตาฟันต่อฟันลงโทษฆาตกรและการนอกใจคู่สมรสด้วยการประหารชีวิตเท่านั้นสหรัฐและพันธมิตรส่งกำลังเข้าไปในอัฟกานิสถานได้เพียง2เดือนในเดือนพฤศจิกายน2001ก็สามารถยึดกรุงคาบูเมืองหลวงของอัฟกานิสถานได้สำเร็จนักรบตาลีบันที่รอดชีวิตก็พากันถอยร่นหลบหนีไปอยู่ในปากีสถานจากนั้นอัฟกานิสถานก็จัดตั้งรัฐบาลเฉพาะการขึ้นมีการรับรองรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ในปี2004และนำไปสู่การเลือกตั้งและมีประธานาธิบดีซึ่งทั้งหมดได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐอเมริกาส่วนตาลีบันก็กลายเป็นกองกำลังติดอาวุธอยู่ตามชายแดนอัฟกานิสถานและก็ปากีสถานแต่พวกเขาไม่ได้ยอมแพ้ตาลีบันมีรายได้มหาศาลจากการค้ายาเสพติดโดยเฉพาะฟินทำให้มีเงินซื้ออาวุธมาก่อความไม่สงบทั้งโจมตีกองกำลังของสหรัฐและของรัฐบาลทำระเบิดพีชีพสังหารพลเรือนในช่วงชิงอำนาจคืนและในปี2011ซึ่งเป็นยุคของประธานาธิบดีบารักโอบามาสหรัฐสามารถสังหารนายเบลินได้สำเร็จหลังจากตามล่ามาอย่างยาวนานถึง10ปีและในขณะเดียวกันกลุ่มตาลีบันก็ไม่เคยหมดอำนาจพวกเขายังคงสร้างความรุนแรงและความไม่มั่นคงในพื้นที่ต่างๆของอัฟกานิสถานได้อย่างต่อเนื่องทำให้เกิดการสู้รบกันเรื่อยมาสหรัฐเองก็ทุ่มเงินจำนวนมากเพื่อเสื้อสนับสนุนและฝึกฝนกองกำลังของรัฐบาลอัฟกานิสถานให้สามารถยืนหยัดต่อสู้กับตาลีบันได้แต่ในขณะเดียวกันรัฐบาลของอัฟกานิสถานก็คอร์รัปชันกันอย่างหนักในเดือนกุมภาพันธ์ปี2020สหรัฐอเมริกายอมทำข้อตกลงสันติภาพกับตาลีบันโดยลงนามกันที่กรุงโดฮาประเทศกาตาร์สหรัฐอเมริการับปากจะถอนกำลังออกจากอัฟกานิสถานภายใน11กันยายน2021และขอให้ตาลีบันป้องกันไม่ให้มีการโจมตีกองกำลังสหรัฐรวมทั้งขอให้ตัดขาดกับกลุ่มอัลกออิดาและเจรจาสันติภาพระดับนานาชาติตาลีบันสามารถยึดครองพื้นที่ต่างๆของอัฟกานิสถานได้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆและบุกโจมตีฐานทัพรัฐบาลแตกพ่ายหลายแห่งทหารฝ่ายรัฐบาลหลายคนหนีไปต่างประเทศเพราะไม่ต้องการสู้รบกับกลุ่มตาลีบันหลายฝ่ายเริ่มไม่แน่ใจว่ากลุ่มตาลีบันจะทำตามข้อตกลงสันติภาพได้หรือไม่ในเดือนกรกฎาคม2021สหรัฐเริ่มถอนกำลังออกจากอัฟกานิสถานตามคำสั่งของประธานาธิบดีโจไบเดนและมีกำหนดจะถอดถอนกำลังทั้งหมดออกจากพื้นที่ภายในวันที่11กันยายน2021ซึ่งเป็นวันครบรอบ20ปีเหตุการณ์นายวันวันการถอนกำลังของสหรัฐยิ่งทำให้กลุ่มตาลีบันยึดครองพื้นที่ต่างๆได้มากขึ้นและเปิดโอกาสให้กลุ่มอัลกออิดาฟื้นคืนชีพอีกครั้งหลายฝ่ายเชื่อว่าตาลีบันไม่เคยตัดสัมพันธ์กับกลุ่มอัลกออิดาและอัลกออิดาเองก็ซุ่มสร้างเครือข่ายอย่างเงียบๆและอดทนกลุ่มตาลีบันเขายึดเมืองสำคัญหลายแห่งประชิดเมืองหลวงเข้ามาเรื่อยๆบางแห่งเกิดการปะทะมีผู้เสียชีวิตได้นับพันคนพลเรือนกว่า 200,000 คนต้องลี้ภัยสงครามไร้บ้านและไร้ที่อยู่
และในจำนวนนี้มีเด็กมากกว่า 70,000 คนและล่าสุดในวันที่15สิงหาคม2021ตาลิบันได้บุกยึดกรุงคาบูซึ่งเป็นฐานที่มั่นสุดท้ายของรัฐบาลได้สำเร็จและบุกยึดทำเนียบประธานาธิบดีมีการเผยแพร่ภาพผู้บัญชาการของตาลิบันพร้อมกับนักรบติดอาวุธหลายคนส่วนประธานาธิบดีคือนายอัสลาฟคานีได้หลบหนีออกนอกประเทศไปแล้วซึ่งมีรายงานว่าเขาได้หนีไปทาจิกิสถานและเตรียมหนีไปประเทศที่3ทิ้งประชาชนไว้ข้างหลังในขณะที่ทหารก็แทบไม่ต่อต้านในกลุ่มของตาลิบันเลยและตอนนี้สหรัฐและอีกหลายประเทศพากันอพยพเจ้าหน้าที่สถานทูตโดยมีการเผาทำลายเอกสารที่มีเนื้อหาอ่อนไหวไม่ให้ตกไปอยู่ในมือของกลุ่มตาลิบันพร้อมกับอพยพพลเมืองของตัวเองผู้คนแห่การเดินทางออกจากอัฟกานิสถานมีคลิปเป็นไวรัลจากสนามบินกรุงคาบูที่เต็มไปด้วยความโกลาหลแทบไม่มีระเบียบหรือมาตรการความปลอดภัยใดๆเช่นเดียวกับชายแดนตรงปากีสถานก็แน่นขนาดไปด้วยผู้คนทางด้านโฆษกของกลุ่มตาลิบันประกาศว่าขณะนี้สงครามในอัฟกานิสถานสิ้นสุดแล้วพร้อมสัญญาว่าประชาชนจะปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สินจะคุ้มครองผู้สื่อข่าวและนักการทูตจะเคารพสิทธิสตรีชนกลุ่มน้อยและเสรีภาพในการแสดงออกภายใต้กฎหมายชารีอะห์เริ่มมีสื่อหลายแห่งเปิดเผยชื่อบุคคล3คนที่คาดว่ากลุ่มตาลิบันจะวางตัวให้เป็นประธานาธิบดีอัฟกานิสถานคนใหม่แต่ยังไม่มีการยืนยันที่แน่ชัดและทั่วโลกต่างพากันเป็นห่วงสวัสดิภาพของเด็กและผู้หญิงในขณะที่ชาวอัฟกานิสถานในสหรัฐออกมาประท้วงที่หน้าทำเนียบขาวเพื่อเรียกร้องให้สหรัฐมีแอคชั่นเรื่องนี้ขึ้นชื่อว่าสงครามไม่มีข้อดีนะครับมีผลทั้งผู้กระทําและผู้ถูกกระทําก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ท่านใดที่ชอบคลิปแบบนี้ฝากกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งและกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยครับขอบคุณครับ